คลิปนี้ส่งมาจากทางบ้านนะครับจากสวนของพี่สายันจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นผลงานการติดตั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองนะครับโดยพี่สายันนะครับส่งคลิปเข้ามาซึ่งในคลิปนี้นะครับน้ำแรงมากครับทุกคนปั๊มตัวนี้นะครับเป็นปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด2นิ้ว1แรงม้าใช้แผงโซลาร์เซลล์เพียงแค่3แผงเท่านั้นเองครับทำให้ปั๊มรุ่นนี้เนี่ยมีราคาประหยัดแล้วก็กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้เลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับพี่สายันนะครับนำเอาปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับทำให้ประหยัดไฟไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับพี่หมีก็ต้องขอขอบคุณพี่สายันนะครับที่ส่งคลิปดีๆนะครับมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับซึ่งนะครับทุกๆคลิปที่นะครับพี่น้อง FC ส่งเข้ามานะครับจะได้รับนะครับของรางวัลนะครับพิเศษจากสปอนเซอร์รายการของพี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็นะครับในช่วงปลายปีจะมีการประกวดด้วยนะครับคลิปไหนนะครับได้รับความนิยมสูงสุดนะครับจะได้รับเป็นในส่วนของตัวชุดออฟกิตโซลาร์เซลล์สำหรับใช้กับพวกตู้เย็นทีวีพัดลมหลอดไฟนะครับก็นะครับเดี๋ยวพวกเรานะครับตามไปดูคลิปนี้ของพี่สายันกันครับเอาละครับทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันฝากพวกเราเข้าไปช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของพี่หมีโซลาร์เซลล์ให้ถึง1ล้านซับสไครบ์เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องระบบโซลาร์เซลล์ก็เดี๋ยวทักไลน์มาปรึกษากับพี่หมีได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมชุดโซล่าสูบน้ำนะครับขนาด3แผงนะครับ3แผง400วัตต์นะครับแผงละ400วัตต์เป็นแบบชนิดโมโนนะครับนี่กับปั๊มแล้วก็ชุดคอนโทรลนะครับตอนนี้ผมสั่งมาทางเน็ตนะครับสั่งกับเพจพี่หมีนะฮะโซล่าเซลล์ก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง LINE ทาง YouTube นะครับชุดนี้เนี่ยเป็นของ Handolo นะครับชุดแฮนด์โลตัวคอนโทรลนะครับชุดไฟเบเกอร์ตัวป้องกันฟ้าผ่าตัวนี้ก็ทางร้านนะครับก็ติดมาให้นะฮะชุดล่างเนี่ยที่เราต้องมาติดเองนะคือชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดคอนโทรลมาติดแล้วก็วายสายง่ายๆนะเขาก็จำมาให้หมดแล้วล่ะเพียงแต่เรามาขันต่อกับชุดนี้เท่านั้นเองง่ายๆเลยนะต่อง่ายๆตอนนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะฮะเทสปั๊มก่อนออนปั๊มเบรกเกอร์ก่อนมาแล้วนะมาแล้วกระแสมาแล้วครับน่ะปั๊มทำงานแล้วครับนู่นนะครับน้ำออกนู่นแล้วครับเนี่ยดูมาเตือนน้ำนะน้ำเยอะแรงมีขนาดแดดแบบมีเมฆบังนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะบดๆหน่อยนี่ดูน้ำปริมาณน้ำที่ไหลเต็มท่อเลยนะครับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเนี่ยขนาดนี้ไม่ใช่น้อยนะฮะไหลเต็มท่อใช้ได้กับสวนนะฮะเนื้อที่ประมาณ2ไร่รดน้ำต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นอ้อยต้นมะม่วงน้อยหน่าพวกนี้นะครับเนื้อที่2ไร่ดูดกับสระน้ำนี่นะฮะติดตั้งง่ายๆครับติดตั้งน้ำแรงดีถูกใจผมนะครับชอบเลยนะฮะใช้ได้เลยแฮนด์โดโร่เนี่ยสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องระบบโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่พี่หมีขึ้นไปให้นี้นะครับทุกคนสามารถแคปหน้าจอเบอร์โทรศัพท์เอาไปโทรปรึกษากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาหาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ ID @aecband เขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับทุกคนพี่หมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ